วันนี้วันที่11กรกฎาคมนะครับ2564ที่แอดดี้นำทีมช่างตัดขนสุนัขนะครับมาทำงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการที่อยู่ในมูลนิธิเซฟโซนนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับเป็นวันที่2ของงานจิตอาสานะครับเมื่อวานเราตัดขนให้สุนัขได้25ตัวสุนัขพิการล้วนเลยนะเมื่อวานนี่ที่ต้องตัดขนให้กับสุนัขพิการก็เพราะว่าเวลาที่ขนเขายาวแล้วเนี่ยมันก็จะซึมซับเอาถ้าเราไม่ตัดขนให้นะครับขนที่ยาวๆอยู่ก็จะซับเอาน้ำฉี่น้ำอึนะครับติดขนแล้วก็ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันนะครับเพราะฉะนั้นตัดขนสั้นให้อันนี้น้องมีความพิการขาหลังนะครับเวลาที่ฉี่หรืออึนก็จะเปื้อนตัวอยู่แบบนี้ตัดขนให้จะได้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนะครับน้องก็จะไม่มีผื่นแดงผื่นคันนะครับจะได้ดูแลง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ด้วยเสร็จแล้วครับผมครับขนวันนี้ตัดไปแล้วน่าจะรวมๆ30ตัวแล้วนะครับได้ไหมป้าออนประมาณได้ไหมวันนี้30ตัวตัวนี้ดิ้นมากเลยนะดิ้นอย่างแรงใจเย็นลูกใจเย็นเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลูกผสมบางแก้วแต่ว่าไม่ดุนะน่ารักเลยตัดน่ารักเลยทำเป็นอายกล้องนี้เนี่ยแต่ว่าน้องนี่เห็นไหมครับที่ตัดขนสั้นให้น้องเนี่ยเพราะว่าบางตัวก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะการตัดขนสั้นเนี่ยมันจะช่วยลดความอับชื้นที่อยู่ที่ผิวนะครับจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับได้เก็บความอับชื้นที่ผิวหนังและขนมันจะทำให้ดูแลใส่ยาแล้วก็หายไวขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็จะได้เห็นว่าสภาพน้องนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใส่ยาจะได้หายไวครับจะได้ไม่เก็บความร้อนในร่างกายด้วยนะน้องจะได้ไม่หอบเวลาที่อากาศร้อนนะครับเราอยู่ที่มูลนิธิเซฟโซนวันนี้เป็นวันที่2ของงานจิตอาสานะครับตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการที่เป็นสายพันธุ์ขนยาวนะครับเป้าหมายอยู่ที่70ตัวตั้งเป้าไว้วันใน3วันนะครับในการตัดขนสุนัขนะครับขอใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเชิญชวนเพื่อนๆชาวช่างหรือว่าจิตอาสาทุกท่านนะครับใครมีเวลาว่างว่าสนใจจะบริจาคนะครับเรามีธนาคารสำหรับประชาแม่ก่อนเสื้อสีดำนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์บัญชีธนาคารนะคะของกสิกรไทย0338136234นะคะก็ร่วมสมทบทุนค่าอาหารค่ายาค่าเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ดูแลน้องนะคะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นน้องหมาพิการนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมนี่สภาพของน้องก็คือจะเป็นผิวหนังดังนั้นเราก็จะมาช่วยตัดนะคะอันนี้เป็นพิการหนึ่งเนาะครับแนนครับพิการยังไม่ได้แนนครับอันนี้ก็เดินไม่ได้นะคะแล้วก็แก่ด้วยเนี่ยสภาพผิวน้องก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ตัดออกก็คือบางทีผู้ดูแลก็จะไม่เห็นว่าผิวหนังน้องเป็นยังไงล่ะคะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มีความพิการขาหลังนะแล้วก็เป็นแผลกดทับด้วยเก่งตัวทุกตัวเลยใช่เพี้ยนทุกคนน้องตัวเก่งๆนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าน้องพิการด้วยแหละตัดเสร็จแล้วนะดูทรงเท่มากเท่ดีตัดทรงโมฮอคให้เลยตัดต่อนกเลยพี่แอดดี้เก่งไกลครับเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขจรครับผมพี่เอดีมาที่นี่เป็นครั้งที่11แล้วมั้งใช่ไหมครับพี่เอดีนี่ตัดขนสั้นให้เพราะว่าน้องจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับลดความร้อนสะสมในร่างกายแล้วก็ลดพวกความชื้นสะสมที่ผิวหนังไม่งั้นน้องจะเป็นผื่นแดงผื่นคันจะได้ดูแลรักษาง่ายด้วยเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะดูแลได้ง่ายนะครับเพราะน้องพิการขาหลังน้องจะลากขาเดินนะเวลาที่ฉี่หรืออึเนี่ยอาจจะเปื้อนผิวหนังได้ทำให้น้องเป็นแผลกดทับได้นะอันนี้ก็มีแผลกดทับอยู่แถบนึงนะอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดูแลใส่ยาแล้วก็ปิดพลาสเตอร์ปิดแผลให้แล้วนะครับตอนนี้พี่อดีตัดขนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปคอกนะครับเสร็จแล้วครับกลับได้
ำมาแบบนี้เรียนลูกเรียนลูกไม่แตกแล้วครับกลับได้กลับห้องหนูได้น้องพี่การขาหลังนะครับเดี๋ยวป้าออนจะยกไป